กลับมาชมเรื่องราวของแม่นกกันต่อครับสาวที่ต้องเจอกับอุปสรรคชีวิตมาอย่างสาหัสป่วยเป็นโรคพุ่มพวงและวัณโรคจนสุดท้ายเกิดอุบัติเหตุตาบอดทั้งสองข้างเธอต้องสูญเสียสามีและพ่ออันเป็นที่รักไปอย่างกระทันหันแต่เคราะห์ร้ายก็ยังถาโถมเข้าใส่ครอบครัวนี้อย่างไม่หยุดหย่อนชีวิตของแม่นกกับครอบครัวจะผ่านเรื่องเลวร้ายนี้ไปได้อย่างไรติดตามกันต่อได้เลยครับอันนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะตอนนี้ก็มีรายได้ก็อย่างที่บอกใช่ไหมค่ะอะไรซากุไสหมูอย่างนี้เหรอขนมเทียนอะไรต่างๆค่ะไข่ข้าวแล้วใครเป็นคนทำล่ะหนูกับแม่เนี่ยนะเนี่ยตาไม่เห็นช่วยกันทำนะช่วยกันทำค่ะทำไมถึงทำเป็นล่ะหรือว่าทำยังไงก่อนนั้นได้ทำหรือเปล่าทำเพราะทำมาอยู่แล้วตอนที่มองเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะทำไปขายที่โรงงานอ๋อได้ทำอยู่แล้วก็เลยยังได้แต่ตอนนี้ไม่เห็นก็ใช้มือคลำไปอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะคุณยายช่วยอย่างนี้เหรอเพราะคุณยายพอเห็นบ้างก็ผัดไส้ผัดอะไรให้เขาแล้วก็อ๋อเป็นฝ่ายผัดหั่นอะไรอย่างนี้เนาะแล้วแม่นกทำอะไรล่ะทำเช่นทำอะไรครับเขาก็จับใส่กล่องอ๋อใส่กล่องดูนะตอนแรกก่อนนั้นเนี่ยไปขายใช้วิธีอย่างไรใครออกไปขายคะไปกับญาติกันนี่แหละค่ะไปคือใครไปแม่นกไปใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยแม่นกออกไปขายเองนะท่านผู้ชมมองก็ไม่เห็นนะออกไปขายไปขายแถวๆแถวๆไหนคะองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอหน่วยราชการต่างๆเหรอใช่ค่ะอำเภอโรงพยาบาลพอได้ไหมครับก็พอได้ค่ะเขาจะรู้เรื่องแม่นกไหมครับไม่รู้แต่ว่ารู้ว่าเราไม่เห็นนะถ้าเขาไม่บอกเขาก็ไม่รู้อ๋อเพราะเราเขาคิดว่าเราเห็นใช่ค่ะอ๋อเขาก็บอกอือจริงเหรอลาบอดจริงเหรอบางทีไม่เชื่อด้วยเพราะตาข้างนี้มันเนี่ยผมดูอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับว่ามันจะเห็นไงเพราะจริงๆเราใส่ตาเทียมอยู่ใช่ค่ะอืมแล้วทำไมตัวมันถึงใหญ่ขึ้นมาเพราะอะไรกินยาเพนิซิลลินนะซึ่งมันกินยาเพื่อจะไปช่วยกดภูมิกดการโรคภูมิพวงนี่ใช่ไหมใช่ค่ะมันจะต้องก็เลยกดมันก็เลยออกมาเป็นบวมอย่างนี้เหรอใช่ค่ะมันก็เลยมีผลใช่ค่ะเนี่ยเดินก็ไม่เห็นน้ำหนักก็มากค่ะกระทบหมดแล้วเวลาเดินมันจะเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยก้าวขึ้นเตียงจ้ะตกเตียงขาไม่ขึ้นข้างนึงอ๋อมันยกไม่ขึ้นตัวก็ใหญ่มันเพลียมันเพลียเหนื่อยด้วยขามันนั่งมอนมันต้องใส่ไปตกมาแล้วเป็นถึงขั้นไหนยังไงซี่โครงเนี่ยมันขูดกับขอบเตียงค่ะแต่ไม่เป็นอะไรใช่มั้ยซี่โครงไม่หักไม่อะไรอย่าหักเลยนะพอแล้วแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วสู้ๆๆๆเสื้อผ้าเอามาที่ไหนจะมาใส่ด้วยใช่มั้ยมันก็หายากในไซส์เราใช่มั้ยอย่าว่าแต่เสื้อที่เห็นข้างนอกเลยใช่ไหมใช่ค่ะข้างในด้วยนะค่ะตอนนี้ก็เลยไม่ได้ไปขายใช่ไหมแม่นกเขาจะมีลูกค้ามาสั่งโอ้ใครที่เป็นลูกค้ามาสั่งหน่อยนะมาสั่งหน่อยแล้วลูกค้าจะรู้ได้ยังไงแล้วจะเพิ่มลูกค้าได้ยังไงล่ะก็คนหมู่ในหมู่บ้านนะคะเวลาเขามีงานอะไรเงี้ยเขาจะมาสั่งเลยไปงานเออช่วยบอกกันเนอะอยากจะขอบใจก็ขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนบางคนเขาก็แบบคือเขาก็มีอยู่แล้วแต่เขาก็ยังช่วยซื้อค่ะก็รู้สึกแบบสงสารเขาครับสามีเขาเสียไปเกิดอุบัติเหตุกับลูกชายเขาต่อมาคือว่าพ่อเขาเสียแล้วเขามาป่วยอย่างนี้เขาป่วยเป็นโรคพุ่มพวงมาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะก็ขอไปบ้าให้เขาสู้ต่อไปแล้วให้นกสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นเรื่อยๆแม่นกว่าเป็นแม่นกที่สู้แค่ไหนก็สู้มากค่ะเพราะว่าตอนแรกไม่สู้เลยตรงไม่สู้เนี่ยมันจะไม่ไหวกี่ครั้งหลายครั้งตอนที่พ่อเสียแล้วไม่สู้เลยไม่เอาอีกแล้วใช่มั้ยมันไม่รู้ตั้งกี่ครั้งแต่ละเรื่องมันหนักๆทั้งเลยใช่มั้ยครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นสรุปของแม่นกก็คือโรคนี้ก็ยังอยู่ใช่มั้ยโดนอากาศร้อนไม่ได้น่ากลัวร้อนที่บ้านคือมันร้อนมากเออน่ากลัวแล้วเรื่องหายใจใช่ไหมมันยังไงนะหายใจไม่ออกคืออะไรถ้ามันร้อนมากคือมันจะปวดคอแล้วเวลาเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรสตังต้องคอยพยุงไปตลอดเลยเรารู้เรื่องราวของครอบครัวนี้นะเราเชิญมาออกรายการเกือบไม่ได้ออกรายการแม่ไปเป็นอะไรเมื่อเช้านี้เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากค่ะหายใจทันไหมไม่ทันมันกระทบมาหมดนั้นเกือบไม่ได้ออกรายการนั้นเนี่ยต้องไปนอนอยู่ต้องไปพาไปหาหมอก่อนค่ะพาไปรักษาพาไปดูแล
ไปนอนให้ออกซิเจนไปนอนให้ออกซิเจนนะแปลว่าออกซิเจนต้องให้ทุกวันไหมไม่ค่ะแล้วที่บ้านมีไหมเผื่อไว้ไหมมีไหมมียืมถังยืมถังก็มาถังเขียวๆใช่ไหมถังใหญ่ๆถังใหญ่ๆเลยแล้วต้องไปเติมไหมเติมค่ะเสียเงินอีกแล้ว150ถ้าไม่มีออกซิเจนจะเกิดอะไรขึ้นกับแม่นกก็เหนื่อยก็หอบแต่ยุงไม่ทันใช่ค่ะอันตรายเนาะค่ะตอนนี้ถือว่าเงินทองที่ขายมันพอได้มั้ยคุณยายก็พอได้ค่ะพอได้ไปหาหมอเลยก็คือแล้วก็พอกินพอใช้ก็ไม่ประหยัดใช้ใช่มั้ยครับมันหรือยังไงแม่นกไม่พอไม่พอเพราะว่ากู้เงินเขามาไปกู้เงินมาค่ะกู้ตอนปีที่แล้วคุณยายพยายามบอกก็จะพออย่างงี้เหรอทางนี้บอกไปกู้เงินมากู้เขามาปีที่แล้วนี่ค่ะแล้วไปใช้เขาหมดหรือยังเหลือ6,000ค่ะแล้วบอกว่าทำไมเงินพอล่ะนะมันก็ยังไม่พอใช่ไหมไม่กล้าบอกนะไม่กล้าบอกนะคุณยายก็อยากจะให้กำลังใจอยากจะถามเรื่องลูกชายแล้วแต่ว่าลูกชายก็ไม่รู้รับไปกี่เรื่องอีกใช่ไหมหนูโดนเพื่อนล้อด้วยใช่ไหมลูกตอนแรกๆเขาไม่ยอมไปโรงเรียนแต่ยายต้องไปบอกคุณครูครูเขาเรียกมาว่าให้ครับแล้วเดี๋ยวนี้ดีขึ้นใช่ไหมครับดีแล้วค่ะอ๋อดีแล้วนะเดี๋ยวนี้เพื่อนๆดีไหมครับลูกดีแล้วนะดีแล้วนะสู้กันไปนะอย่าไปล้อเลียนกันนะเด็กๆมันไปกระทบเพื่อนนะครับกระทบเพื่อนทีนี้ไม่อยากถามไปเลยหนูสตางค์เห็นว่าไปเจอโรคอะไรอีกแล้วเหรอเป็นอะไรอีกอ่ะน้องสตางค์เป็นผนังกันน้องหัวใจล่างรั่วแล้วได้รักษาไหมครับผ่ารักษาผ่าตัดแล้วค่ะผ่าตัดแล้วนะค่ะเอาส่งกำลังใจให้นะค่ะแต่นี่คือเรื่องของร่างกายเท่านั้นนะบ้านก็มีหลังคารั่วหลังคาเป็นค่ะหรอมันก็น้ำฝนรั่วอย่างนี้เหรอค่ะค่ะไปซ่อมก็ไม่มีตังค์นะชั้นล่างก็เอาผ้าขึงไว้ไม่ให้ฝนโอ้ไม่ให้ฝนมารั่วเอาแทนหลังคาหรือแทนฝ้าแทนฝ้าไปเลยผ้ามันกันน้ำได้แม่นกคิดว่ามีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมาบ้างไหมเนี่ยที่ผ่านมาไม่รู้กี่ปีเนี่ยถ้าเป็นเรื่องดีแม่นกคิดว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องดีของแม่นกอยากให้พ่อกลับมาโอ้โหไม่มีวันไหนเลยที่ไม่ร้องไห้คิดถึงพ่อแต่เรามาถึงตรงนี้แล้วนะอยากจะบอกพ่อว่าอะไรหนูรักพ่อมากนะขอพรจากพ่อแล้วกันนะว่าให้หนูให้แม่นกคนนี้ได้มีเรื่องดีๆบ้างนะเอาดูนะครับว่าตรงนี้เราจะปันสุขอะไรได้บ้างนะครับแม้จะตาบอดและร่างกายไม่แข็งแรงแต่แม่นกก็ขอสู้ด้วยการทำข้าวแกงและก็ขนมไทยเพื่อหารายได้เลี้ยงทั้ง3ชีวิตแล้วของปันสุขอะไรที่จะช่วยแบ่งเบาความเป็นอยู่ให้ครอบครัวนี้ได้ดีขึ้นได้บ้างเราไปชมกันต่อได้เลยครับแม่นกรู้ไหมว่าที่แม่นกเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วท่านผู้ชมก็ได้ยินแม่นกนี่เป็นคนสู้นะแม่นกคิดว่าแม่นกจะสู้ต่อไปไหมสู้ค่ะสู้นะสู้ต่อไปนะอย่างที่คุณพ่อก็คือคุณตาได้บอกไว้ว่าเราก็อยู่เพื่อเท่าที่มีอยู่ตรงนี้นะให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะนะมาถึงตรงนี้ถ้าปันสุขอะไรจะเป็นกำลังใจแม่นกที่สุดเลยอยากได้อุปกรณ์ไปทาครับไปขายของเนี่ยเหรอใช่ครับโอแป้งเอาอุปกรณ์เอาแป้งอะไรเงี้ยเหรอแป้งเอาละน้ำตาลเอาให้เลยอยากได้ต่างๆที่จะไปทำนี่แหละเอาไปหลายๆอย่างเลยเรียกว่าใส่มาให้เต็มตู้คอนเทนเนอร์นี้เลยเปิดตู้คอนเทนเนอร์ครับคุณยายตู้นี้ใหญ่ไหมใหญ่กว่าห้องไหนอ่ะที่บ้านน่ะใช่ไหมใหญ่ขนาดไหนฮะเยอะที่สุดเลยค่ะ